พิ่มทางเลือกใหม่สินเชื่อบัตรกดเงินสดวงเงิน 30,000 ถึง 1,500,000 บาทจากธนาคารออมสินสวัสดีครับวันนี้สำนักข่าวของเรามีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจช่องเราเนี่ยนะครับล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่เปิดให้ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม63ซึ่งสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้สามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินมีให้เลือก2แบบนะครับแบบที่1สินเชื่อบัตรเงินสดพีมาการ์ดจากธนาคารออมสินเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามต้องการซึ่งคุณสมบัติผู้ที่สนใจต้องมีอายุครบ20ปีขึ้นไปและมีรายได้ประจำอายุไม่เกิน60ปีและสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจอายุไม่เกิน65ปีต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุงานสำหรับผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานประจำในปัจจุบันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องประกอบอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและในส่วนของหากเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่1ปีขึ้นไปทั้งนี้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใดคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆที่ธนาคารประกาศและทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและอัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆและค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าและแบบที่2นะครับสินเชื่อบัตรกดเงินสด People Card ของธนาคารออมสินคุณสมบัติผู้ที่สนใจต้องมีอายุครบ20ปีขึ้นไปและมีรายได้ประจำอายุไม่เกิน60ปีและสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน65ปีมีสัญชาติไทยและสำหรับอายุงานผู้ที่มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่1ปีขึ้นไปและสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจนั้นตั้งแต่1ปีขึ้นไปทั้งนี้วงเงินสูงสุด 30,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสินเชื่อวงเงินบัตรกดเงินสดนี้สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนโดยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทซึ่งคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นๆที่ธนาคารประกาศและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ